วานอนเบื้องต้น100,000 บาทโอ้1,000,000 บาทครับ1,000,000 บาทโอ้โหอาชีพ1,000,000 บาทมาดูครับได้ไม่ได้โอ้โหตื่นเต้นแทนนักมวยเลยครับแบบนี้ครับมาแล้วครับศอกเพชรวานอนดูล้านหนึ่งครับโอ้โหตั้งมาตั้งแต่ยกที่3ครับเอาแล้วครับเพิ่มอรรถรสเพิ่มความเดือดของเกมคู่นี้อย่างแน่นอนแล้วครับอาชีพ1,000,000 บาทโอ้โหมาเราไปหัดมวยกันตอนนี้ทันไหมไม่ทันแต่เอาใจช่วยครับขอให้ได้ขอให้โดนครับเปิดเกมเดินลุยต่อครับทางด้านของเพชรวานอนนี่ครับหมัดอย่างเดียวแล้วครับแบบนี้เบียดเข้าไปยอดกล้านี่ดูครับแหมนิ่งครับตั้งรับคอยกันแล้วคอยดักครับแต่ว่าเพชรวานอนนี่แรงเหลือเกินครับในยกนี้ครับรุยแหลกโอ้โหนี่ครับอัดฉีด1,000,000 บาทนะครับฝ่ายน้ำเงินเพชรวานอนแม่ทำได้หรือเปล่าครับโอ้โหแม่สถานการณ์ตอนนี้นี่บวกแลกสู้กันโอ้ยมีโอกาสหล่นด้วยกันทั้งคู่เลยครับมาตอนนี้เป็นไงครับท่านนายกสร้อยเทศบาลตำบลเวียงยองนั่งชมอยู่แล้วก็มีอัดฉีดมาก่อนชกด้วยนะสำหรับเพชรวานอนเดี๋ยวต้องดูครับไฟนี้โอ้รับถ้าชนะนะครับรับไปเกิดล้านแน่ครับสำหรับอัดฉีดอุ้ยนี่เป็นจะเป็นสถิติใหม่ของวงการมวยครับออยครับเพราะว่าเพชรวานอนนี่อัดฉีดมา1,000,000 บาทครับตอนนี้โอ้โหยก3เองนะครับว่าอัดฉีดมาเร็วเลยครับได้ไม่ได้เวลายังเหลือให้ได้ลุ้นกันอีกเยอะเลยครับนี่แหละครับแม่มวยไทยยุคนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเลยนะครับเงินแสนเงินล้านนี่หาได้ถือว่าไม่ไกลเกินเอื้อมครับแต่แม่มีแผลแตกแล้วด้วยครับมีผ่อนเกมกันบ้างครับเพราะว่าลุยแหลกมาตั้งแต่ต้นยกครับทางด้านของเพชรวานอนต้องเลือกบ้างแล้วครับเพราะออกมั่วออกแบบไม่หยุดมันไม่เข้าเป้าครับจังหวะนี้โดนเกี่ยวล้มลงไปครับยอดกล้านี่ไม่ตกใจเลยครับคู่ต่อสู้ได้อาชีพล้านหนึ่งมาเร่งแบบเต็มสตรีมแต่ว่าเขาเองมีตั้งรับแล้วก็คอยป้องกันแล้วก็คอยตอบโต้แบบเน้นๆแหละครับคุมเกมมาไว้ครับตอนนี้โอ้โหอ้าวมารูปเกมครับตื่นเต้นเหลือเกินดูครับมาซ้ายมาซ้ายอุทัยครับอุ้ยกับซ้ายสกลครับมาอ้าวชักน่าจะทำได้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเพชรวานอนไม่ธรรมดานะครับดีกรีนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนทูฟอร์ยูช่อง24ด้วยครับเปียงปังเปียงปังนี่อะไรก็เกิดขึ้นโอ้โหมาแทงซ้ายครับแทงแรงเลยนะครับยอดกล้าพอวิเศษยิมเพชรวานอนนายกสร้อยทอตอเวียงยงครับวันนี้ได้1ปอนด์ครับ115มาเต็มพิกัดเลยนะครับซุปเปอร์ฟลายเวทอาจจะเล็กกว่าหน่อยครับแต่ว่าดูมัดกล้ามนี่จะแน่นกว่านะครับหลุดไม่ได้ครับเพราะว่าคู่นี้นี่เป็นมวยประเภทจังหวะ2ชิงกันออกครับถ้าหลุดนี่ก็โดนทำโทษเป็นธรรมดาครับยอดการนี่ละเอียดครับลูกเกมอาจจะยังไม่ห่างกันมากมายครับแต่ว่าจากบาดแผลแตกนี่แหละครับทำให้สถานการณ์ยอดกล้าดูชัดเจนกว่าครับและทำให้เขาชกง่ายในยกนี้ด้วยครับหมดยกยอดกล้าพอวิเศษยิมกับเพชรวานอนนายกสร้อยทอตอเวียงยงครับต่อกัน1ปอนด์ครับที่มุมน้ำเงินแล้วก็กองเชียร์อู้บอกบวกเลยครับมีอะไรอยากใส่เลยครับวันนี้ต้องมาดูครับว่า1ล้านนี่ได้ไม่ได้ครับโอ้โหดูออกแต่ละครั้งนี่ไม่แกกดเต็มแรงเลยครับคือกล่าวว่าถ้าโดนนี่คือหล่นเลยแล้วครับหวังผลแล้วครับมาดูกันแล้วครับคนที่ป้องกันคนที่ระวังครับกับคนที่จ้องที่จะโจมตีครับใครจะทำได้ดีกว่ากันครับเกมหน้าตรงนี้ครับเพชรวานอนพยายามเปิดเกมแล้วครับมีหมัดมีศอกแต่ว่าพอประชิดตัวครับทางด้านของยอดกล้านี่ล็อกไว้เลยครับไม่ตกใจครับแต่ก็อย่าประมาทแล้วครับทางด้านของยอดกล้าครับดูเหมือนว่าจะคุมเกมว่านี่ครับความเก่าครับแม่ขยับเข้าไปแล้วเขี่ยล่างล้มเลยครับเริ่มใหม่ครับทางด้านของเพชรวานอนฝ่ายแดงยอดกล้าครับก็ต้องไม่ประมาทไม่พลาดเหมือนกันนะครับนี่ครับแม่พยายามค่อยๆเลาะทอนกำลังก่อนทอนกำลังไว้ก่อนโอ้เพราะว่านี่ครับแม่พลังกำปั้นยังหนักแรงอยู่เลยครับเพชรวานอนปกติก็เป็นมวยที่มาอาวุธหนักอยู่แล้วด้วยครับนี่ครับโอ้โหซ้ายยอดกล้า นี่ตอนนี้ในใจครับของฝ่ายน้ำเงินนี่มาลุ้นสักนับหนึ่งครับสักนับหนึ่งนี่โอ้โหหวาดเสียวเลยคุณน็อตหมัดกับศอกครับเอ้าศอกครับมาเอาละครับแม่มีแผลแตกแล้วครับเอาแล้วโอ้ยอดกล้าแม่เลือดออกมาแล้วครับทำให้เพชรวานอนนี่น่าจะมีกำลังใจมากขึ้นครับโอ้โหพลังมาแล้วครับทางด้านของเพชรวานอนครับพอสับยอดกล้าเปิดแผลได้ดิเจ้าตัวนี้ดูครับวิ่งใส่เลยครับต้องดูครับยอดกล้าจะผ่าวิกฤตได้ไหมโอ้โหดูครับเปลือกตาด้านขวาครับแหมบริเวณด้านขวานี่เลือดไหลเป็นทางครับแอนตาซินแจกอีกแล้วครับทั้ง2คนครับไม่ต้องห่วงครับใส่กันไปเลยครับโอ้โหนี่ครับสวัสดิการครับสามพยาบาลตอนนี้ครับทักคึกเห็นเลือดฝ่ายแดงแล้วคึกขึ้นมาครับเพชรวานอน
มาตอนนี้มาหมัดศอกหมัดศอกมานี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ต้องบอกว่าอันตรายทุกเสี้ยววินาทีครับโชะเดียวเองนะครับแหมแล้วดูว่าโดนแบบโดนเฉือนนิดเดียวครับเลือดมาเลยครับหางคิ้วหางตาเลยนะครับด้านขวาครับพยายามจะเก็บอาวุธนะครับยอดกล้าเพชรวันโอ้มันเอาละครับแหมพยักหน้าครับบอกมาอีกยังทนได้ครับมาอีกครับอย่าลองของนะครับกำปั้นไม่มีรูนะครับนี่เป็นสัญญาณเตือนแล้วครับเปิดแผลถ้าเกิดเผลอพลาดอีกทีนี่อาจจะโดนแล้วป๊อกหล่นได้เลยเหมือนกันครับทางด้านของยอดกล้าต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าเพชรวานอนนี่จ้องจะปิดเกมอยู่แล้วครับจากอาชีพล้านหนึ่งนะครับใครๆก็อยากได้โอ้โหนี่ครับถ้าวันนี้พลิกเกมสำเร็จฝ่ายน้ำเงินนี่มาสร้างสถิติใหม่ครับกับนักชกที่คว้ารางวัลอาชีพเยอะที่สุดนะครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 900,000 บาทมาดูครับ1ล้านบาทหมดยกที่4ขอบคุณแองเจลิกคลินิกนะครับทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้สุดยอดแห่งศัลยกรรมความงามครับปรับรูปหน้าปากกระจับเวชศาสตร์ชะลอวัยต้องที่แองเจลิกคลินิกทั้งสาขาขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีครับขอบคุณครับ3นาทีครับกับเงินล้านครับน่าจะเป็นอาชีพที่หาเงินได้เยอะที่สุดแล้วครับ3นาทีโดนไม่โดนครับเพชรวานอนก็พยายามจะอาศัยของหนักแล้วครับแต่ว่ายอดกล้ากาดยังไม่ตกโอ้โหมาแกเตะซ้ายน้ำกระจายเลยครับเตะได้เต็มลำดีเหลือเกินครับจังหวะถอยครับให้ทางด้านของเพชรวานอนเดินต่อยเพื่อนๆนี่แกหวดแข้งซ้ายครับแน่นๆครับติดเบรกไว้แล้วก็ทำให้เพชรวานอนนี่ต้องกัดฟันแล้วก็ลุยต่อครับเอาเนี่ยครับมาพยายามแล้วครับผ่อนหายใจนิดนึงครับทางด้านของเพชรวานอนว่าแห่1ล้านบาทครับใครๆก็อยากได้ละครับเชื่อว่าแฟนมวยที่ชมอยู่ทางช่อง 2FU 24นี่ก็ลุ้นให้เพชรวานอนได้เหมือนกันแหละครับเชื่อว่าตอนนี้มาออกไปผ่อนเกมนิดนึงครับรอก๊อก2ก๊อก2มาเรียกพละกำลังแป๊บหนึ่งครับเพราะว่านี่แหละครับสีสันครับความตื่นเต้นถ้าทำได้นี่ก็ถือว่ามาเป็นเศรษฐีย่อมๆมาเลยนะครับคุณออสตะแข่งถังมาเลยครับเหลือเท่าไหร่ครับออกให้หมดครับเวลาวี่แกกะโอ้โหโดนเชือกครับเชือกยังสั่นเลยครับโอ้โหเงื้อมาแต่ไกลครับเพชรวานอนติดตามกันนะครับนี่คือความสนุกความเร้าใจครับในศึกพยินดีครับแล้วก็เรียนย้ำนะครับว่าพฤหัสหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับถ้าคุณคือแฟนมวยตัวจริงครับศึกพยินดีนัดยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับค่าตั๋วรวมค่าตั๋วATKนะครับชั้น3 500บาทถ้าเราแยกจริงๆเนี่ยก็เหมือนค่าตั๋วแค่300นะครับเพราะว่าค่าตั๋ว ATK ก็ประมาณ200บาทกับคู่มวย8คู่เองครับพี่ติ๊บถูกที่สุดในรอบหลายปีของวงการมวยบ้านเราแล้วครับฝากพี่น้องแฟนมวยครับที่รับชมผ่านทาง 2FU 24ตอนนี้ครับวันพระศุกร์ดีหน้าครับค่าดูมวย300บาทครับ ATK 200รวมเป็น500นี่โอ้โหถูกมากๆครับยุคนี้นี่หาดูไม่ได้แล้วครับกับมวยคุณภาพระดับประเทศ8คู่ครับกับราคาเท่านี้ครับแล้วก็เรียนย้ำอีกครั้งครับว่าสนามมวยเวทีราชดำเนินครับโดยศึกเพชรยินดีบ็อกซ์ศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองทุกคนที่อยู่ในสนามครับผ่านการตรวจ ATK ครับได้รับวัคซีนครบโดสเพราะฉะนั้นแล้วที่เวทีมวยครับนอกจากจะเป็นสถานที่สร้างความบันเทิงให้กับคนที่เข้ามาชมแล้วก็ยังปลอดภัยจากโควิดด้วยครับหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะครับต้องตรวจ ATK นะครับแต่ตอนนี้ตรวจ ATK นี่รวดเร็วนะครับประมาณไม่ถึง10นาทีครับก็รู้แล้วครับว่าคุณนี่ได้ไปต่อหรือว่าจะหยุดก่อนนะครับแต่ที่เข้ามาในเวทีตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับเวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับคู่ที่2ครับจบคู่นี้นี่ตามกันต่อที่ยอดธงสจ.โต้งปาจีนครับเจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับ125ปอนด์นี่เป็นคู่ขาดใจนะครับต้องติดตามเลยนะครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับยอดกล้ากับเพชรวานอนครับแต่มีบาดแผลแตกทั้งคู่นะครับกรรมการให้คะแนนก็มีกรรมการศาสตราสุภสัยครับธงชัยกิจดำรงวินิจกุลแล้วก็ชัยยุทธขำนเรศครับกรรมการปีชาสาวิกันครับเดินหยิบใบคะแนนใบสุดท้ายครับแล้วก็ไปที่ยอดกล้าพอวิเศษยิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรวานอนนายกสร้อยทอตอเวียงยง